สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแนนอีกแล้วนะคะแนนก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์นะคะเป็นเซรั่มของเอสเตให้ดูกันนะคะว่ามันดีจริงไหมแนนของแนนนะบอกไว้ก่อนว่าแนนเป็นคนผิวหน้าค่อนข้างที่จะอืมไปผิวผสมแต่ก็ค่อนข้างไปทางแห้งนะคะแล้วการอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยหน้าแห้งมาก พอมัเป็นยิ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันแห้งผิวหน้าจะแห้งทําให้มันต้องใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่มันมีแบบการเก็บกักน้ําอุ้มน้ําซึ่งตัวเอสเตเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากสําหรับแนนนะแนนบอกเลยคือเฮ้ยลองมาหลายตัวแล้วว่าคือแบบเฮ้ยอันนี้นี่ดีตัวเซตเนี้ยคือแบบเป็นเซตที่ หน้าหนาวปีนี้ดิฉันรอดแน่ๆคือก็ได้ทดลองใช้มาแล้วนะคะประมาณ2อาทิตย์คือแบบเฮ้ยมีความมีความชื่นชอบมากเลยต้องแบบมารีวิวนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเออเสเต์ลอเดอร์นะคะแอดวานซ์ไนท์รีเพลย์ซิงครไนซ์รีคอฟเวอรี่คอมเพล็กซ์2นะคะคือว่าชื่อมันยาวมากดิฉันก็จำชื่อไม่ได้นะคะก็ต้องขอโทษทีใช้การอ่านแล้วกันค่ะ ซึ่งขวดนี้ที่แนนซื้อมานะคะเป็นขนาด30 ml ค่ะเขาเคลมนะคะบอกว่าลบเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็สัญญาณความเหี่ยวโรยของผิวเนี่ยจะทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นริ้วรอยดูกระจ่างใสขึ้นนะคะริ้วรอยดูแบบจางลงแล้วก็รูขุมขนเนี่ยกระชับขึ้นทำให้ ออผิวหน้าของเราเนี่ยมีความมีความอิ่มน้ำมีความสดชื่นมีชีวิตชีวาเหมือนแบบดอกไม้ที่กำลังร่วงโรยกำลังจะแบบว่ากรีดจะหลุดออกมาจากดอกอยู่แล้วนะคะทำให้มันแบบเฮ้ยดูมีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันได้อย่างนั้นจริงๆไหมนะทุกคนก็คือแนนจะมาบอกเลยนะว่าเฮ้ย มันเป็นอย่างที่เขาเคลมจริงๆอ่ะคือแบบแค่ใช้แค่คืนเดียวนะคืนเดียวนะคือแบบตื่นเช้ามาคือหน้าสดมากหน้าสดแบบยังกับปลาในตลาดอ่ะคือพอใช้ไปใช่ป่ะแล้วมันมีความแบบมีความแบบตื่นมาหน้ามันนุ่มหน้ามันนุ่มมารู้สึกว่าเฮ้ยผิวเราอ่ะมันอิ่มน้ําแล้วดูขุมขนน่ะมันก็ ดูดูแบบดูแบบเล็กลงจริงแล้วก็หน้าเนี่ยก็มีความแบบมีความเด้งดึงมีความใสยังบอกไม่ถูกค่ะก็มันเป็นเซรั่มที่ดีตามตำนานที่เขาว่าจริงๆนะคะเวลาใช้นะมันก็จะเป็นขวดที่บีบออกมามันก็จะเป็นหลอดอย่างเงี้ยเนาะเป็นแก้วแก้วเนี่ยแล้วก็ ประมาณ2หยดเนอะก็บีบลงฝ่ามือนะคะแล้วก็แต้มที่จุดแล้วก็ตบตบตบต,บต,บต,บตบเอาอย่างงี้ซึ่งถามว่าควรมีไหมถ้าใครไม่เคยลองใช้ตัวเอสเตต,ตัวนี้นะคะก็ควรซื้อมาลองเลยค่ะทุกคนค่ะดีมากนะ ต่อมาเดี๋ยวจะมารีวิวตัวผลิตภัณฑ์นะคะที่แนนได้ของแถมตอนที่แนนซื้อมาครั้งที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มที่ตัวนี้ก็เลยดีกว่านะคะเป็นโฟมล้างหน้านะคะ Estee Lauder Advanced Micro Cleansing Foam นะคะก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ใช้ตอนหนังคืนนะคะเป็นโฟม ก็เวลาบีบออกมาเนี่ยจะเป็นเนื้อตัเนื้อสีขาวๆเนียนๆนะก็ไม่บีบให้ดูแล้วกันเพราะว่าเสียดายแล้วก็ใส่ลงฝ่ามือนะคะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ขยี้ขย,ขยี้แล้วก็ล้างหน้านะคะก็ถูเบาๆแนนก็ใช้ควบคู่กับตัวแปรงล้างหน้าค่ะของฟอริโอนะคะ ก็ใช้ได้ใช้ควบคู่กันได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้ใช้นําอุ่นเนี่ยล้างออกพอความรู้สึกหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเนี่ยก็หน้ามีความสะอาดนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทิ้งความความแห้งตึงแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความลื่นปืดลื่นปืดเอาไว้บนใบหน้านะคะแนนค่อนข้างจะชอบมันเลยนะตัวเนี้ยเพราะว่า พอล้างหน้าเสร็จแล้วอ่ะหน้ามันจะมีความแบบนุ่มๆดึงๆอ่ะน,น้งก็ไม่รู้ว่ามันใช้เทคโนโลยีอะไรนะคือแบบว่าดิฉันมารีวิวเอาเป็นแบบว่าความรู้สึกจากผู้ใช้นะคะก็ไอ้ไอ้ส่วนผสมอ่อสิ่งที่เขาเคลมอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็ไปหาอ่านได้ตามเว็บไซต์อยู่แล้วดิฉันก็ ไม่มาพูดให้ฟัง3าสองก็ไม่มาพูดให้ฟังซ้ำลวกันเนอะว่าเฮ้ยมันมีส่วนผสมอันนี้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 อะไรอย่างเงี้ยคือก็พูดตามความรู้สึกที่เราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเรารู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจนะอันนี้เดี๋ยวก็จะพูดมาแบบไล่ตามตามที่เรารู้สึกจริงๆว่าเราชอบมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะเออแล้วทีนี้เอ,อ่อตัวนี้เนี่ยถามว่าชอบไหมชอบนะคะ ถามว่าถ้าหมดแล้วจะซื้อไหมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะซื้อนะใช้คำว่าอาจจะนะเพราะราคามันก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะจะบอกเลยว่าราคาราคาขนาดจริงอะนะคะออแต่อันนี้เนี่ยได้มาเป็นของแถมก็ก็โอเคอะ3 m m l คือมันใช้ได้ใช้ได้เป็นเดือนเลยอะบอกเลยก็ถามว่าดีไหมดีค่ะ ถ้าใครมีบัตเจตนะคะอยากลองซื้อมาใช้ก็ลองได้เลยนะคะใช้ควบคู่กันไปนะต่อมานะคะนี่ตัวนี้นะคะเป็นายครีมนะคะเอ่อ uh, Advanced Night Repair Eyes นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็เคลมว่าทำให้เอ่อตาของเราเนี่ยดูริวรอยเนี่ยจะดู จางลงนะคะถามว่าใช้แล้วมันดูจางลงจริงไหมเออมันก็ดูจางลงจริงนะมันก็ดูแบบริ้วรอยแบบตื้นขึ้นเนียนขึ้นไอถุงใต้ตาใต้ตาที่มันแบบว่าเป็นเส้นๆเหี่ยวๆอะ่ะเออมันก็มันก็ดูสดใสขึ้นนะแล้วเนื้อครีมอะ่ะเขาก็จะเป็นแบบเนื้อครีมแบบเป็นเจลใสๆแบบเนี้ยถึงอะ่ะที่ช่วยทําให้แบบว่าอ,อ รอยใต้ตาเนี่ยมันดูจางลงนะถามว่าชอบไหมก็ชอบนะคะก็มีความรู้สึกว่าถ้าเทียบกับตัวของคิวนะคะที่เป็นตัวอโวคาโดครีมอายครีมนะคะตัวนั้นนแนนใช้มาประมาณ3-4กระปุกเนาะพอได้มาเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยมันก็ รู้สึกดีค่ะเพราะว่าบางทีเราใช้แบบอะไรมันใช้มาน,นานๆอ่ะมันก็หน้าเรามันก็ชินใช่ไหมมีการเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างอ่ะก็โอเคถ้าถามว่าไอครีมถ้าตัวนี้หมดอ่ะจะซื้อไหมก็อยากจะลองตัวอื่นอยากจะลองตัวอื่นเพราะว่าออมันก็โอเคอ่ะราคาก็มันก็สมราคาของเขานะคะแต่แค่ตัวขนาดทดลองอันนี้ที่ได้ของแถมมา ก็ใช้ได้นานแล้วนะคะถ้าถามว่าคุ้มกับราคาไหมก็ก็คุ้มนะคะลองซื้อมาใช้ดูออมานะคะตัวนี้เป็นตัว intensely set concentrate นะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบเนื้อครีมเนื้อครีมขาวๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูมันจะเป็นไพลพยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นเนื้อครีมแบบเนี่ย มันจะเป็นเนื้อครีมแล้วแนงก็เอามาทาปิ๊บ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 บนหน้านะคะก็ใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนค่ะก,ก็กลิ่นก็กลิ่นไม่แรงนะแทบจะไม่มีน้ำหอมเลยดีกว่าเออก็ตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าโอเคนะกับกับตัวนี้แต่แต่ถ้ามันหมดแล้วอะแนงคงไม่ซื้อหรอกเพราะว่าแนงคิดว่า แค่ตัวเซรั่มตัวนี้แนนก็แบบแนนก็โอเคแล้วอ่ะแนนก็ชอบมันแล้วอ่ะถ้าเกิดแต่ก็ใช้ของทดลองไปก็โอเคคะ่ะก็ดีคะ่ะคือเวลาใช้แนนก็ใช้ตัวนี้ก่อนนะเสร็จแล้วพอเขาเซตตัวดีซึมลงผิวแล้วแนนก็ใช้ตัวนี้ต่อนะจ๊ะใช้ตอนกคืนเหมือนกันนี้นะคะลิปพาล์นะคะ ตัวนี้เป็นลิปพามนะคะเป็นของแถมที่ได้มาเหมือนกันนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูอืมใช้ไปแล้วนะคะประมาณสามสี่รอบได้กลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นวานิลลานะคะอมไม่มีสีเป็นคือมันดูเหมือนเป็นสีชมพูอ่อนใช่ไหมแต่ทาลงปากแล้วมันก็ไม่มีสีหรอกถามว่าชอบไหมเฉยๆเพราะว่าอะไรถึงเฉยๆ ทาไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าชุ่มชื้นอะไรถ้าเทียบกับตัว La n e s เอ,อ่อ Sleeping c r e m Max ที่แนนใช้อยู่มา2ปีนะคะแนนว่าของ La n e s ดีกว่าเยอะเลยแล้วก็มันเหมาะกับปากแนนมากกว่าแน่นว่าอันนี้ใช้แล้วปากแห้งอะแต่ก็แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะถูกกับกับปากเขาก็ได้นะคะแต่ว่ามันไม่ถูกกับปากแนนตัวนี้แนนไม่ชอบเออตัวนี้แนนไม่ชอบนะคะ นะคะของแถนที่ได้มาเหมือนกันจ้าลิปสติกตัวนี้จะเป็นค่อนข้างแมตนะคะแล้วสีเนี่ยดูแล้วมันคือมันออกชมพูตุ่นๆนะแต่พอทาแล้วเนี่ยถ้าทาป่นหนาๆเนี่ยสำหรับแน่เนี่ยเป็นคนริมฝีปากคล้ำเอ่อถ้าทาปาดปื้ดปดแบบหนาๆเลยนะมันสีมันเทินออก กลายเป็นแบบว่าค่อนข้างม่วงม่วงแบบชมพูม่วงนึกออกไหมคือบอกไม่ถูกว่ะเออคือ,ค,อคือมันเทินออกมาแล้วไม่ค่อยสวยกับปากแน่เลยอะคือแบบทาแล้วพอออกไปสีที่แสงข้างนอกอะคือแบบเออไม่ค่อยโอนะนี่นะคะคือเนี่ยถ้าทาบนมือเนี่ยสีก็ดูมันเหมือนมีความสวยใช่ปะ่ะ จริงๆสีมันดูเหมือนมีความสวยแต่ด้วยอันด์โทนของเราแล้วอะ่ะคือมันมันไม่เข้ากับผิวแนนนะเออแนนบอกว่ามันไม่เข้ากับผิวแนนกับตัวอันด์โทนก็ไม่รู้ดีบอกไม่ถูกอะ่ะคือถ้าอยู่เป็นคนขาวแล้วปากแบบชมพูแนนคิดว่าคนทาสีเนี้ยขึ้นนะชื่อสีอะไรวะ เนี่ยคือสรุปว่าสีนี้ก็ไม่โอะคือแนนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วะ่ะบอกเลยคือมันสีมันไม่เข้ากับอันเดอร์โทมันไม่เข้ากับผิวเราอะเออหือตัวนี้มาลองนะคะถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนนะคะกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ช่วงหน้าหนาวนะก็มันจะไปตำม,มาเลยนะคะก็นั่นะแหละวิดีโอนี้ก็มาพูดให้ฟังประมาณนี้เนอะถ้าเกิดว่า พูดติดขัดยังไงอะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าก็ยังงงๆอยู่นะยังแบบยังมีความไม่สบายเสียงยังแผลบ,บอยู่ยังมีความมึนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมรับฟังติดตามวิดีโอของแนนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบายบายสวัสดีค่ะ